ื้อทั้งตัวลุงก็มีแค่15บาทเองจ้ะโอ้ยนี่ลุงฉันบอกให้ลุงออกไปไงฟังไม่รู้เรื่องหรือไงฮะเงินลุงนี่ลุงข้าอนุญาตลุงเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าฉันก็หนีหมดหรอกจ้าอย่าไล่ลุงเลยนะลุงแค่มาขอซื้อข้าวกินแค่นั้นเองซื้อข้าวกินฉันดูจากสภาพลุงแล้วเนี่ยน่าจะไม่มีเงินซื้อมากกว่าทั้งเนื้อทั้งตัวลุงก็มีแค่15บาทเองจ้ะนี่จ้ะลุงขอซื้อแค่ข้าวหน่อยได้ไหมจ้ะโอ้ยนี่ลุงฉันบอกให้ลุงออกไปไงฟังไม่รู้เรื่องหรือไงฮะเงินลุงลุงครับเดี๋ยวผมช่วยขอบใจมากจ้ะคุณทิกเกอร์คะคุณทิกเกอร์มาช่วยลุงทำไมอ่ะเงียบไปเลยนะฟ้าถ้าไม่อยากโดนไล่ออกขอโทษลุงนะจ๊ะอะไรนะฉันบอกให้ขอโทษไม่เป็นไรหรอกจ้ะไม่ต้องขอโทษลุงก็ได้ไม่ได้หรอกครับลุงฟ้าขอโทษลุงเขาเดี๋ยวนี้คุณทิกเกอร์คะทำไมฟ้าต้องเป็นคนขอโทษคะก็ลุงก็เป็นลูกค้าลูกค้าเหรอคะทั้งเงินทั้งตัวลุงเนี่ยมีอยู่แค่15บาทคุณทิกเกอร์รู้หรือเปล่าคะได้เธอจะไม่ขอโทษใช่ไหมงั้นฉันไล่เธอออกไม่ฉันขอโทษก็ได้ค่ะลุงฉันขอโทษค่ะฉันไม่โกรธหนูหรอกจ้าฉันเข้าใจงั้นลุงรบกวนแค่นี้นะเดี๋ยวก่อนสิครับลุงลุงจะมาซื้อข้าวไม่ใช่หรอครับลุงเชิญนั่งก่อนนะครับแล้วลุงสั่งข้าวกับผมได้เลยแต่ลุงมีเงินแค่15บาทเองนะจ๊ะถ้างั้นลุงขอข้าวปลา15บาทแล้วลุงอ่ะขอกินข้าวกับน้ำปลาได้ไหมจ๊ะฟ้าไปเอาข้าวปลามาเสิร์ฟให้ลุงเดี๋ยวฉันจะเข้าไปในครัวค่ะนั่นจ้ะลุงข้าวเปล่าขอบใจมากนะจ๊ะไข่เจียวครับลุง นี่ลุงไม่ได้สั่งนะผมเต็มใจให้ครับลุงสั่งข้าวเปล่าแค่15บาทแล้วมาแถมไข่เจียวให้ลุงแบบเนี้ยลุงเกรงใจแย่เลยลุงว่าลุงกินข้าวกับน้ำปลาดีกว่าจ้ะผมบอกแล้วไงว่าผมเต็มใจให้ลุงกินข้าวกับน้ำปลาแบบเนี้ยจ
จะอิ่มได้ไงนะครับไข่เจียวเนี่ยผมตั้งใจทำให้เลยนะลุงรับไว้ด้วยครับขอบใจมากนะพนมขอให้พนมเนี่ยเจริญเจริญนะครับถ้าลุงไม่อิ่มเนี่ยลุงบอกได้เลยนะแค่นี้มันก็มากเกินพอแล้วจ้างั้นลุงทานต่อเลยครับผมไม่กวนละขอบใจจ้าพนมเก็บตังค์หน่อยจ้าลุงมีเงินแค่15บาทเองจ้าคงไม่พอค่าไข่เจียวไม่เป็นไรครับลุงผมแถมให้นี่จ้า15บาทลุงรู้สึกไม่ดีเลยที่จ่ายเงินแค่นี้ลุงครับลุงไม่ต้องรู้สึกแย่นะครับก็ลุงมีแค่นี้ผมเข้าใจอีกอย่างผมก็เต็มใจช่วยลุงด้วยอ้อเดี๋ยวลุงรอแป๊บนึงนะครับป๋าเสร็จหรือยังได้แล้วค่ะลุงครับอันนี้เก็บเอาไว้ทิ้งตอนเย็นนะครับนี่ลุงไม่ได้สั่งนะผมแถมให้ครับโอ้พ่อหนุ่มแค่นี้มันก็มากเกินพอไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เลยไม่เป็นไรครับลุงรับไว้เถอะนะครับผมขอใจมากนะพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มเนี่ยใจดีจริงลุงขอให้ร้านของพ่อหนุ่มเนี่ยขายดีขายดียิ่งขึ้นนะขอบคุณครับถ้างั้นลุงกลับแล้วนะเดี๋ยวคิดเงินด้วยนะครับได้เลยครับทั้งหมด567บาทครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปเสร็จด้วยนะครับอ๋อได้ครับรอสักครู่นะครับครับผมนี่ครับนี่ครับ600บาทไม่ต้องทอนนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณหน้าเซ็นใหม่ครับนี่มันเช็คเงินสดนี่วะลูกค้าครับลูกค้าครับเดี๋ยวก่อนครับลูกค้าลืมของสำคัญไว้ที่ร้านนะครับคนนี้เป็นคนดีจริงๆเลยนะครับโหยเช็คเงินสดตั้ง 500,000 เนี่ยถ้าลูกค้าทำหายไปเนี่ยลูกค้าแย่แน่เลยครับผมไม่เดือดร้อนหรอกครับจริงๆเช็ค 500,000 เนี่ยผมไม่ได้ลืมนะครับผมอะตั้งใจให้เป็นทริปของคุณอะฮะให้ทริปตั้ง 500,000แต่เงินค่าอาหารของลูกค้าแค่5-600เองนะครับนี่คุณลูกค้าล้อผมเล่นหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ได้ล้อเล่นครับผมให้คุณจริงๆทำไมครับผมอะประทับใจในการบริหารของคุณอะที่คุณทำกับคุณลุงท่านนั้นนะครับอ๋อขอบคุณนะครับแต่ผมก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อยู่แล้วนี่ครับอีกอย่างที่ผมทำไปเนี่ยผมก็ไม่ได้หวังเงินตอบแทนขนาดนี้ซะหน่อยผมมองคนไม่ผิดจริงๆถ้ามีคนแบบคุณเยอะๆสังคมอ่ะมันก็น่าอยู่มากขึ้นเช็คเนี่ยครับคุณไม่ต้องคืนผมแล้วครับคุณเก็บเงินไว้เป็นกองทุนเอาไว้ช่วยเหลือคุณลุงแบบคนเมื่อกี้นั้นก็ได้นะครับขอบคุณมากนะครับเอางี้เดี๋ยวผมเอาเงินเนี่ยไว้เป็นกองทุนสำหรับช่วยเหลือคนที่ไม่มีแล้วกันนะครับได้เลยครับขอบคุณมากนะครับแล้วคุณเป็นใครล่ะครับดูจากที่ให้ทิปแล้วเนี่ยคุณต้องไม่ธรรมดาแน่เลยเดี๋ยววันหนึ่งคุณก็รู้เองครับว่าผมเป็นใคร
ขอบคุณมากนะครับงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนครับใครวะสวัสดีค่ะพอดีว่าเราตามมาจากโพสต์ที่ดังอยู่ในขณะนี้เราประทับใจมากๆเลยอยากจะมาอุดหนุนที่ร้านอาหารของคุณนะคะฮะโพสต์อะไรเหรอครับก็โพสต์ที่คุณช่วยเหลือคุณลุงที่มีเงินแค่15บาทเนี่ยคะเราอ่านจากเรื่องราวของคุณเราก็เลยตามมาที่ร้านนี่แหละค่ะอืมใครโพสต์เหรอครับหือนี่คุณรู้จัก CEO เหรอคะเขาเป็นเจ้าของแฟรนไชส์เจ้าของร้านอาหารของคุณนะคะเขาบอกว่าเขามาที่นี่ด้วยนะคะฮะนี่เจ้าของแฟรนไชส์มาที่ร้านนี้เหรอครับใช่ค่ะใครวะผมเองครับคุณเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ร้านนี้เหรอครับใช่แล้วครับโดยปกติผมก็จะไปนั่งทานร้านอาหารทุกสาขาที่มีคนซื้อแฟรนไชส์จากผมไปก็ตรวจสอบคุณภาพแล้วก็การบริการนะครับผมก็ไม่คาดฝันนะครับว่าจะมีเรื่องน่าประทับใจแบบนี้เกิดขึ้นโหคุณไม่ต้องทำขนาดนี้เลยนะครับนอกจากคุณใจทิพย์ผมแล้วเนี่ยคุณยังโปรโมทร้านผมอีกผมจะตอบแทนคุณยังไงแล้วเนี่ยคุณเป็นคนดีมีน้ำใจสมควรแล้วนะครับที่จะได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีผมอยากให้ร้านคุณขายดีขายดีโหแค่ช่วยคนแก่ที่ไม่มีเงินกินข้าวแค่นี้จะได้รับสิ่งตอบแทนกลับมาขนาดนี้ได้หรออย่ามองว่าการทำดีจะต้องได้รับค่าตอบแทนเสมอสิครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคนเขาก็จะทำดีเพื่อหวังผลประโยชน์กันทั้งนั้นแต่สุดท้ายแล้วผมว่าการทำดีก็ยังดีกว่าการทำชั่วนะครับค่ะฉันเข้าใจแล้วค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณท่านประธานด้วยนะครับสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างงั้นเดี๋ยวผมขอเมนูด้วยนะครับวันนี้ผมยังไม่ได้ทานอะไรมาเลยได้เลยครับฟ้าไปเอาเมนูให้ลูกค้าเร็วมันขาดเต็มร้านแล้วอ๋อค่ะแป๊บนึงนะคะจัดนั่งก่อนครับลูกค้าครับเดี๋ยวรอเมนูสักครู่นะครับผมเอาไปให้นะครับค่ะนี่ครับเมนูขอบคุณมากครับแนะนำเมนูเลยนะครับ